เขาก็ต้องการให้เปลี่ยนแบบเป็นคนกลุ่มอื่นคนคนอื่นในคนกลุ่มชั้นนำที่จะมาแบบคล้ายๆว่าปกครองประเทศต่างๆนี่ใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้อะแต่ว่าผมคิดว่าความคิดนี้มันมีหลากหลายคือมันสะท้อนภาพความคิดซึ่งผมคิดว่ามันมีอยู่ในกลุ่มคนในที่ไม่ชอบคุณทักษิณในกลุ่มคนที่แบบก็ไม่ได้นิยมประชาธิปไตยอะไรมากมายแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เอาแบบนี้แล้วเขาไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วใช่ไหมทีนี้ก็เลยแบบคล้ายๆกับว่าเขาจะอยากจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นไหมเนี่ยมันก็แบบมีความพยายามอะไรแต่ผมว่าเปลี่ยนไม่ทันหรอกคือเปลี่ยนไม่ทันเพราะไหนๆก็มันมีการตั้งพรรคการเมืองพลังประชารัฐก็ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้ว14 15นี้ประมาณเดี๋ยวตอนสมัครกลางเดือนมกราคมเวลา10กว่าวันเนี่ยจะไปหาใครมาเป็นแทนคือคุณจะไปสร้างใครที่จะมาเป็นนายกแทนผมว่าไม่ทันแต่มันก็จะไปสร้างปัญหาตอนที่หลังเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยมันต้องไปดูฐานเสียงพลังประชารัฐด้วยแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อในเบรกหลังแต่จริงๆผมคิดว่าสิ่งที่ผมรีบมาก็คือผมบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนเป้าจากแมวเป็นตู่เพราะอะไรเพราะผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี48เราเลือกตั้งปี48เนี่ยคุณทักษิณพรรคไทยรักไทยนี่เป็นเป้าทุกคนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนต้องปฏิรูปมากคือต้องถ่วงดุลต้องตอนนั้นเราต้องถ่วงดุลจริงๆวิธีคิดก็ต้องถ่วงดุลแล้วก็พยายามจะแอนตี้คุณทักษิณคือตอนนั้นเป็นเป้ารวมแบบโอ้โหแบบแล้วยิ่งเสร็จแล้วยิ่งชนะถล่มทลายใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นเกิดรับประหารพอ50ก็คือคุณทักษิณพรรคพลังประชาชนพอ54ก็ยังเป็นคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยแล้วเปลี่ยนมาเป็นคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมอันนี้คือการเป้ามันอยู่อย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเกิดรัฐประหาร57รัฐประหาร57เนี่ยที่จริงผมมีความรู้สึกของผมว่าถึงจะเปรียบเทียบที่มากับไม่ได้เนี่ยการอยู่มา5ปีของพลเอกประยุทธ์นี่มันคล้ายไม่อะไรหลายอย่างคล้ายกับตอนที่คุณทักษิณอยู่ตั้งแต่ปี44ถึง48 49ตรงไหนเฮ้ยมีความคล้ายเยอะนะความเป็นแบบผู้นำที่ถึงแม้ว่าที่มาต่างกันคุณทักษิณเข้ามาจากการชนะเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารการสร้างความนิยมจากการแบบคล้ายๆว่าการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งดูเข้มแข็งมีอำนาจเนี่ยไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อนได้นะฮะหลังจากคุณทักษิณก็มีพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คือแบบคล้ายๆกับว่าเป็นการเป็นผู้นำที่ดูแบบใช้อำนาจเข้มแข็งแรงแล้วก็แบบมีลักษณะของที่คุณทักษิณก็เคยโดนวิจารณ์แบบนี้อำนาจนิยมก็เคยโดนค่ะก็คือแบบลักษณะของการที่แบบสั่งการสั่งอะไรพึบพับพึบพับทันใจด้วยม.14เพียงแต่มันต่างก็คือว่าอันนั้นเขาเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาแต่นี่คือม.14อันนี้คือม.14พวกใช่ไหมอันนี้คือที่จริงมาโดนใจคนอยู่นะคนจำนวนทำงานเร็วทำงานเร็วพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำงานเร็วแต่ก็ขณะเดียวกันมันก็มีความรู้สึกว่าพออยู่มา5ปีนี่มันจะ5ปีละยาวกว่า4ปีรัฐบาลเลือกตั้งอยู่กระแสต้านมันแรงกระแสต้านมันขึ้นละทีนี้ตรงนี้ก็คือแบบมันกลายเป็นว่าไอ้จากที่พูดกันตอนเลือกตั้งว่าโอ้ยนี่เลือกตั้งแอนตี้คุณทักษิณพยายามจะปลุกต้านระบอบทักษิณอะไรก็ตามแต่นะบางพรรคการเมืองก็ชี้ต้านระบอบทักษิณก่อนเอาเขาจริงไม่ใช่อะไม่ใช่ละบรรยากาศพอมันมาพอมันเข้าสู่การเลือกใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งของจริงมันกลายเป็นไม่ใช่ละไม่ใช่ต้านระบอบทักษิณละกลายเป็นแบบหันมารุมต้านทุกฝ่ายหันมารุมต้านพลเอกประยุทธ์นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วแต่ว่ามันเริ่มเห็นบรรยากาศนี่มันหนักมากขึ้นใช่ไหมฮะ